งที่คอมเมดี้ไบโพล่าปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน I just hope my death makes more sense than my life สวัสดีมากๆครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังชาแนลวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องอีเรียมซิ่งทุกคนงงเลยไอพี่ท็อปเล่นเฮียอะไรวะไปดูอีเรียมซิ่งด้วยเชี่ยคือถ้าใครเป็นแฟนหนอนหนังหรือติดตามหนอนหนังอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่าอีเรียมซิ่งคือหนังอีกหนึ่งสไตล์ต้องพูดว่าหนังคอมเมดี้ไทยอีกหนึ่งสไตล์ที่แค่พี่ท็อปมันเห็นโปสเตอร์มันก็จะแบบเฮ้ยกูไปดูแน่ๆคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับตอนแรกอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยในหน้าฟีดผมอ่ะมีคนสนใจจะไปดูพอสมควรนะคือผมเห็นฟีดแบคจากคนที่เขาง้างว่าจะไปดูเอ้ยจะไปดูเบลล่าบ้างจะไปดูพี่แพทคือผลงานการกำกับอีเรียมซิ่งเนี่ยเป็นผลงานกำกับของพี่ตุ๋ยหรือพี่พฤกถ้าพูดชื่อแล้วไม่คุ้นคุณเห็นหน้าบางคนก็อาจจะอ๋อพี่คนนี้นี่เองที่กำกับเรื่องป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะหรือผลงานอื่นๆก็จะมีไบค์แมนสักรินตูดหมึกหรือไบค์แมน2อันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดนะครับผลงานล่าสัตว์ของพี่ตุ๋ยหรือพี่พฤกนะครับผมซึ่งจริงๆถ้าใครผ่านตาผลงานของพี่ตุ๋ยหรือพี่พฤกมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่แกมาทางคอมเมดี้ชัดเจนนะครับเหมือนประกาศก้าวให้วงการภาพยนตร์ไทยได้รู้ว่าถ้าหนังของกูมันจะคอมเมดี้แบบนี้แหละแต่ก่อนจะเข้ารีวิวอีเรียมซิ่งนี่ครับผมแว่นออฟตัสทุกคนรู้ดีนะครับว่าช่วงเดือน2เดือนมานี้เนี่ยผมใส่แว่นออฟตัสอันเนี้ยแทบจะตลอดเวลาเพราะผมทำงานจ้องหน้าคอมจริงผมใช้แว่นกองแสงอยู่แล้วแล้วปัญหาของแว่นกองแสงอย่างนึงคือมันไม่แข็งแรงมันหักง่ายมีบางคนด้วยครับคอมเมนต์ถามผมว่าพี่การที่พี่งอแบบเนี้ยนั่นหมายถึงขาแว่นน่ะมันแข็งแรงหรือมันอ่อนกันแน่ผมจะบอกว่าการที่แว่นแม่งงอขาได้อย่างเงี้ยมันคือการที่แว่นแม่งแข็งแรงมากนะขาแว่นแม่งไม่จำเป็นที่ต้องแข็งโดกแล้วแม่งใหญ่เบลิ่มทมแล้วแม่งแข็งแบบโอ้โหแม่งงอไม่ได้นั่นคือแข็งแรงสิ่งที่ออฟตัสทำคือมันทำให้บางและเบาและแข็งแรงและเหนียวทนทานเพราะออฟตัสเลือกใช้วัสดุส่วนตัวของเขานะครับที่เขาคัดสรรมาแล้วว่ามันบางเนี่ยมันบางและเบาและแข็งแรงแข็งแรงนั่นหมายถึงงอสมมติคุณเกิดอุบัติเหตุหล่นหรือไปอยู่ซอกเบาะเคยเป็นไหมบางทีโต๊ะทำงานของผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะอยู่ติดกับเบาะโซฟาแล้วบางครั้งเนี่ยแว่นมันจะอยู่สภาพเนี้ยแล้วลงไปในเบาะแล้วแม่งแบบโดนทับเบี้ยวไอ้เหี้ยถ้าเป็นแว่นอื่นหักไปแล้วแต่ออฟตัสไม่หักเพราะเหนียวทนทานมากและแว่นกองแสงหน้าที่สำคัญคือกองแสงสีฟ้าแว่นออฟตัสกองแสงสีฟ้าได้อย่างหมดจดมากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแว่นออฟตัสทักไปเลยนะครับแจ้งโค้ด Worm Movies Worm คือหนอน Movie คือหนังลด100บาทสำหรับชาวหนอนหนังไปเลยฝากออฟตัสด้วยนะครับผมขอบคุณครับสารภาพผมปรามาสผลงานพี่พฤกทุกอันเลยตอนป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะผมก็ไปดูแต่ผมไม่ได้รีวิวเพราะณตอนนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะไม่คุยกับผมแบบหนักพูดเลยว่าหนักที่เหี้ยหนักที่เหี้ยเลยณตอนนั้นพูดตามตรงผมเกรงใจณตอนนั้นนะป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะณตอนนั้นนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดป้าแฮปปี้ชีท่าเยอะเนี่ยจะเข้าโรงเมื่อตอนปี2015นะครับผมก็คือ5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนั้นน่ะผมยังรู้สึกว่าติดเกรงใจอยู่แต่ณวันเนี้ยผมมีความรู้สึกเหมือนตอนไทยบ้านรักหนูไหมอ่ะตอนรักหนูไหมผมก็ปรามาสผมปรามาสว่าจะเป็นหนังจืดๆมากๆแม่งความรู้สึกติดลบด้วยซ้ำแล้วผมก็แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยหนังมันพาผมไปสุดได้ผมก็อยากจะพิสูจน์อีกครั้งนึงว่าเอ้ยหนังไทยมันจะลบคำสบประมาทจากผมได้อีกไหมตอนรักหนูไหมมันยังเป็นโรแมนติกถูกไหมมันจะเป็นดราม่ามีคือจริงๆรักหนูไหมสำหรับผมอ่ะมันเป็นโรแมนติกดราม่านะที่มีความคอมเมดี้ฉาบฉาบอยู่แต่คราวเนี้ยในอีเรียมซิ่งเนี่ยโอ้โหแม่งแค่ชื่อไทยนี่ก็พร้อมจะโอ้หัวลอกกันขี้เล็ดแฮแล้วผมก็ง้างไปดูด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยคอมเมดี้สุดๆเลยใช่ไหม
มาจัดมากูเดินเข้าโรงปั๊บสิ่งที่ผมเห็นนะพูดเลยว่าเกือบตลอดเวลาจะบรรยายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพเอางี้ผมบัญญัติช่องใหม่ผมบัญญัติช่องใหม่ให้อีเรียมซิ่งหรือแนวหนังแนวใหม่ให้อีเรียมซิ่งเลยคือคอมเมดี้ไบโพล่าคอมเมดี้ไบโพล่าคือช่วงแรกสิ่งที่หนังทำกับเราก็คือเฮ้ยน่ะนี่เรามาสู้กันดีกว่าหลบปุ๊บหลบอุ๊บเอ้ยสดใสทุกคนเล่นมีร้อยเล่น200อ่ะทุกคนเล่นใหญ่มากนี่กูรีวิวอ้างอิงจากอีเลียมซิ่งเลยทุกคนเล่นใหญ่มากใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะละครที่คุณเคยเห็นในทีวีใหญ่แค่ไหนนี่ใหญ่กว่านั้นล้านเท่าอ่ะแล้ว5นาทีต่อมานางเอกแม่งร้องไห้แม่ไม่รักหนูแล้วใช่ไหมใช่สิหนูมันเป็นน้องนี่น้องคนสุดท้องของบ้านน่ะมันไม่ต่างอะไรกับถังขยะหรอกอะไรก็ใช้ของเหลือจากพี่อะไรก็ใช้ของเหลือจากพี่ทำไมไม่มาไม่ได้กลับมาไม่ฮีฮีโอ้กูปรับลาลมไม่ทันน่ะต่อมาแม่งโมโหมีตัวละครตัวหนึ่งแบบฉันจะปี้หญิงสิง7คนเพื่อทำให้ตัวเองเป็นอมตะไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้แม่งเล่นใหญ่กว่านี้เลยนี่ขนาดกูรีวิวด้วยท่าทีแบบนี้แม่งแบบไม่ถึง5นาทียังเหนื่อยมากอ่ะอันเนี้ยผมเลือกจะพูดก่อนเลยก็คือผมไม่ชอบอะไรแบบนี้หนักมากหรือถ้าพูดในภาษาหนอนหนังนะก็คือวิธีการ acting แบบนี้วิธีการนำเสนอภาพยนตร์แบบนี้มันไม่คุยกับผมหนักมากอ่ะคือหนังมันไม่ได้เลือกผมเป็นคู่สนทนาอยู่แล้วอ่ะแต่เห็นผมด่าหนังเรื่องนี้หนักขนาดนี้เนี่ยผมจะพูดหนึ่งอย่างที่ขอชมเชยตัวผู้กำกับก็คือตัวผู้กำกับเขารู้ตัวเองในระดับที่แม่งแบบทะลุปุโปร่งอีเรียมซิ่งไม่คุยกับผมก็จริงแต่ถ้าใครกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยอีเรียมซิ่งเนี่ยทุกคนชอบได้ไงวะเฮ้ยแล้วทำไมเข้าไปดูกันวะเสียงหัวเราะระงมเต็มโรงทุกคนเอนจอยมีแต่กูกับอีกไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่แม่งไม่เอนจอยกับมันสาเหตุที่อีเรียมซิ่งสามารถจะปลุกเร้าอารมณ์ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเขาเอนจอยได้ก็เพราะว่าพี่ตุ๋ยหรือพี่พฤกของเราเนี่ยอ่านเกมขาดการทำคอมเมดี้แบบไทยเป็นการอ่านเกมหรืออ่านใจคนดูในระดับหนึ่งครับอันนี้เป็นการคาดเดาจากผมนะผมคาดเดาว่าพี่พฤกเนี่ยคงจะเก็ตว่าการทำหนังโดยที่เล่าเรื่องซับซ้อนหรือแบบวางหมากวางคอนฟลิกคือปมปัญหาที่ผมชอบพูดนะมันเป็นเรื่องที่อ่ะเขาอาจจะไม่ถนัดถูกไหมครับเขาอาจจะไม่ถนัดในการมานั่งปั้นคอนฟลิกการครีเอทคอนฟลิกให้มันแข็งแรงให้มันแบบดูงวดดูแน่นดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันเขาไม่ได้ถนัดทางนั้นเขาถนัดทางนี้แล้วคอมเมดี้เป็นอะไรที่แม่งมันยากอยู่ในจุดนึงคือแต่ละคนน่ะมีต่อมตลกที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆคุณลองนึกถึงตลกที่เป็นขวัญใจอ่ะสมมตินะคอมสมมติถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้ยุคผมตอนเด็กๆก็พี่โน้ตเชิญยิ้มถ้าเป็นยุคปัจจุบันเด็กๆก็อาจพี่แจ๊ดชวนชื่นนึกภาพว่าตลก3ท่านนี้นะครับขนาดเป็นมุกเด็ดที่ทุกคนหัวเราะแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ขำเลยกูไม่ขำเลยกับตลก3ท่านนี้เพราะตลกมีรสนิยมส่วนตัวสูงมากนั่นหมายถึงว่ามุก1มุกเนี่ยไม่ได้ว่าหมายความว่าจะทำให้ทุกคนตลกได้ผมว่าตรงเนี้ยพี่พฤกแม่งรู้ดีพอพี่พฤกรู้ดีปั๊บสิ่งที่พี่พฤกทำคือเซอร์วิสแฟนแม่งเลยคำว่าเซอร์วิสแฟนคือทุกคนที่รอดูเบลล่าทุกคนที่รอดูแพทณปภาอย่างน้อยๆเนี่ยแม่งเปิดใจไปครึ่งนึงแล้วหรือพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือกูเผาหัวรอขำตั้งแต่ก่อนเข้าโรงอ่ะเพราะว่าถ้าใครได้ดูตัวอย่างคุณจะรู้เลยว่าตัวอย่างภาพยนตร์อีเรียมซิ่งเนี่ยไม่แคร์และไม่ได้พยายามที่จะดึงดูดกลุ่มคนดูหน้าใหม่เลยเขารู้เลยว่าเขาจะทำขายใครแล้วเขาทำขายแค่คนกลุ่มนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พฤกทำคือไอ้เหี้ยเซอร์วิสแฟนหนักไปเลยแล้วเล่นใหญ่แล้วอารมณ์แม่งสะบัดแกว่งไปมาแกว่งไปมาแล้วพี่พฤกเซอร์ไพรส์แฟนคลับหนักมากอีกด้วยเป็นแฟนคลับเบลล่าก็ลองไปดูเอาเองคุณน่าจะเอนจอยแต่ถ้าใครเทสเหมือนผมที่ผ่านมา
ดูหนังแล้วไอ้เหี้ยแม่งกูเทสเหมือนพี่ท็อปเลยกูรู้สึกเหมือนพี่ท็อปเลยกูรู้สึกเหมือนพี่ท็อปเลยก็เบรกไปก่อนไปดูเรื่องอื่นนะครับอ่ะต่อหนังเรื่องเนี้ยเหมือนเป็นอีเวนต์หนังไทยตลกมันจะมาฟอร์มนี้อยู่แล้วคือเนื้อเรื่องไม่ต้องแข็งแรงมากพูดเนื้อเรื่องให้ฟังเลยอีเรียมมีพี่สาวคืออีแรม2คนนี้เป็นพี่น้องกันคนน้องเนี่ยห้าวฮะห้าวเล่นกับผู้ชายไม่ชอบเย็บปักถักร้อยชอบต่อสู้ใช้กำลังเล่นอะไรที่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นไม่มีใครเอาทำผัวตัดกลับไปที่อีแรมอีแรมเป็นพี่สาวที่เรียบร้อยผ้าพับไว้เด็กดีเป็นคนที่รักของแม่เป็นคนที่รักของทุกคนชายหนุ่มใครๆมาที่บ้านก็หมายปองแต่อีแรมแค่คาแรคเตอร์จุดยืนแค่นี้พี่พฤกษ์เขาก็สลับจริงๆตัวละครอย่างอีเรียมเนี่ยถ้ามองปลาดเดียวโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครจะแสดงนะคาแรคเตอร์เหมาะสมกับพี่แพทย์ณภามากกว่าส่วนอีแรมเรียบร้อยผ้าพับไว้สวยงามน่าจะเหมาะสมกับเบล่ามากกว่าพี่พฤกษ์ก็จับสลับนะเหมือนกับว่าเบล่าเล่นคาแรคเตอร์แพทและแพทเล่นคาแรคเตอร์เบล่าสลับกันคุณก็จะได้เห็นคอนทราสต์ในตัวละครกับนักแสดงที่ปกติเราเห็นพี่แพทย์ณภาเรารู้อยู่แล้วนะเราชอบและหลงเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้จาก acting แบบไหนจากความตลกจากความเป็นแพทย์ณภาส่วนเบล่าใครที่เป็นแฟนคลับเบลล่าเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราหลงเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้จากคาแรคเตอร์แบบไหนจากบทบาทแบบไหนพี่พึกจับสลับกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่ค่อยใช้คำนี้แล้วกันถ้าพูดว่าไม่เคยเห็นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเอางี้ดีกว่าเรื่องราวคอนฟ lict ผูกกันตรงนี้เสร็จปับ๊บตัวเรื่องหลักๆมันต้องมีปมใหญ่ของเรื่องที่พูดมานี่ยังไม่มีปมใหญ่ของเรื่องเลยนะปมใหญ่ของเรื่องก็คือมีจอมโจรจอมโจรฟันแดงกำลังทำพิธีพิธีนึงอยู่แม่งทำพิธีมาครบหมดแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือต้องหาสาวพรหมจรรย์แล้วต้องเกิดวันนี้เดือนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วต้องพรหมจรรย์ต้องซิ่งหา7คนณขณะเหตุการณ์ที่เกิดอีเรียมซิ่งเนี่ยไอ้จอมโจรฟันแดงเนี่ยหาได้6แล้วคนที่7คือใครอ่ะก็อีเรียมไงเรื่องราวชุลมุนอนละเวงก็เกิดขึ้นเมื่อโจรแม่งต้องตามปี้อีเรียมโดยที่จับอีแรมเป็นตัวประกันคือเรื่องราวแม่งเอาจริงนะแม่งแค่นี้เลยที่เหลือก็คือทางตลกทางแอคชั่นที่ไม่เหมือนแอคชั่นแอคชั่นที่เพื่อตลกซะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็คือทุก5นาทีจะมีการถ่างเอาตัวละครมารวมกันแล้วเล่นมุกอีก5นาทีต่อมาก็จะมีเหตุการณ์ให้เอาตัวละครมารวมกันแล้วเล่นมุกอีก5นาทีต่อมาก็จะมีเหตุการณ์ให้ตัวละครเอามารวมกันแล้วเล่นมุกสำหรับผมในมุมของผมนะผมไม่ชอบหนักมากเพราะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องมันเดินแล้วมันหยุดอยู่พักใหญ่เพื่อใหหนังมันเอนเตอร์เทนคนแต่หนังมันเอนเตอร์เทนอยู่เพราะเขาเลือกที่จะเซอร์วิสแฟนครั้งแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดว่าผมแม่งทะลึ่งคือกูไม่ใช่แฟนหนังแนวแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเดินเข้าไปดูมันก็เฟลนอกจากการแสดงที่เล่นใหญ่กับการเล่าเรื่องที่ไม่เดินไปไหนถางเล่นมุกกันอย่างเดียวแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าตัวพี่พฤกษ์เนี่ยแม่งอ่านเกมคือการทำหนังผมเคยพูดหนึ่งอย่างเว้ยว่าการทำหนังมันเหมือนการอ่านใจคนดูผมเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าการทำหนังเหมือนคุณจะต้องเขียนจดหมายเล่าเรื่องให้คนที่คุณไม่เคยเห็นหน้าฟังอ่ะแล้วคุณต้องหวังด้วยว่าคนคนนั้นอ่ะจะต้องสนุกถ้าจดหมายครั้งนี้มันเป็นจดหมายที่พี่พึกเขียนให้ใครบางคนนะพี่พึกเขียนจดหมายหาเพื่อนตัวเองเขาไม่ได้เขียนจดหมายหาใครก็ไม่รู้เหมือนสมัยก่อนคุณเล่นเพิร์ชสมัยก่อนต้องส่งจดหมายนะอยากดูรูปกันก็ต้องส่งจดหมายใส่รูปแล้วก็เอารูปใส่ซองจดหมายอ่ะแล้วก็ส่งสมัยก่อนนะเอ้ยผมอยู่ยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พึกเลือกที่จะเขียนจดหมายอันเนี้ยไม่ได้ส่งให้ใครก็ได้เขาส่งให้เพื่อนเขาพอเขาส่งให้เพื่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนของเขามีรสนิยมอย่างไรเพื่อนของเขาชอบอะไรเพื่อนของเขาเฮ้ยมีส่วนที่ชอบเหมือนกูและมีส่วนไหนบ้างที่จะทำให้เพื่อนของเขาหัวเราะได้ตลกได้พี่พึกเขาก็เขียนในส่วนนั้นแหละที่เขารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเขียนตรงนี้เพื่อนกูหัวเราะแน่เขียนตรงนี้เพื่อนกูเศร้าแน่เขียนตรงนี้เพื่อนกูต้องรู้สึกอย่างนี้แน่พี่พึกก็เขียนตรงนั้นไปตามไทม์ไลน์ของหนังซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าผลงานครั้งนี้นะครับอีเลียมซิ่งของพี่พึกเนี่ยผมว่าเซอร์วิสแฟนได้อยู่แต่พอพี่พึกเซอร์วิสแฟนหนักขนาดเนี้ยข้อเสียหนึ่งที่จะตามมาก็คืออีเลียมซิ่งมันจะไม่เรียกแขกหน้าใหม่นะไม่แน่นะพี่พึกอาจจะเตรียมใจไว้แล้วก็ได้ว่ากูไม่ขอเรียกนักดูหนังหน้าใหม่คือกูไม่ได้ต้องการแฟนคลับหน้าใหม่เข้ามาดูหนังกูอยู่แล้ว
กูต้องการให้แฟนคลับหน้าเดิมๆของกูมันสนุกและเอนจอยเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นมันก็ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้สรุปนะฮะว่าอีเรียมซิ่งเนี่ยใครที่ดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าอยากไปดูคุณสนุกคุณสนใจหรือคุณเป็นแฟนคลับเบลล่าคุณเป็นแฟนคลับแพทณปภาลองไปดูตัวอย่างครับถ้าใครมีตัวอย่างผ่านตาผมพูดเลยนะอะไรที่อยู่ในตัวอย่างอะก็คือทั้งหมดของหนังและสิ่งที่คุณจะไปดูนะก็คือไปดูว่าเบลล่าเขาจะ acting อย่างไรมีพื้นที่มีหลายๆมุกครับที่ตัวผู้กำกับเขามีพื้นที่ให้ดารานักแสดงได้เล่นตลกกันแล้วทุกคนก็เล่นตลกกันอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าทุกคนเล่นตลกกันอย่างเต็มที่พยายามหามุกทุกอย่างที่จะนึกออกสาดออกมาให้คนดูได้รับชมมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ตัวละครเบลล่ากับพี่แพทย์อย่างเดียวนะตัวละครทุกตัวเลยที่อยู่ในนั้นพยายามจะเอนเตอร์เทนพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้คุณหัวเราะหากากให้ได้ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องการตัดต่อเทคนิคต่างๆผมไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียวหนังอีเรียมซิ่งเป็นหนังไทยในแบบที่ไม่นิ่งเลยไม่ใช่ไม่นิ่งแค่การแสดงเพลงไม่หยุดเลยโจรจะเข้าบ้านดนตรีประกอบก็พอนางเอกเศร้าแทบจะแบบมีธรณีกันแสงขึ้นน่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดซีนต่อมาเอาอีกแล้วแม่งโจรเดินมาโจรเดินมาตู้ติ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 ตู้ตู้โอ้โหไม่หยุดเลยอ่ะผมไม่เคยชอบอะไรแบบนี้คือวิธีการแบบนี้มันไม่คุยกับผมผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนขอโทษนะเหมือนผมมานั่งดูภาพเคลื่อนไหวที่ประโคมด้วยดนตรีอันมหาศาลน่ะคะแนนจากผมนะผมจะให้หนึ่งอย่างคือเขาอ่านเกมขาดจริงๆอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาอ่านเกมขาดเขาเดาใจกลุ่มแฟนคลับของเขาได้อย่างแบบทะลุปูโป่งเพราะฉะนั้นหนังอีเลียมซิ่งนะจะได้จากผมไป4คะแนนเป็น4คะแนนที่บอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่ถ้าเทียบกับภาพยนตร์ที่ได้4คะแนนเท่าๆกันที่ผ่านๆมาอีเลียมซิ่งอยู่ในระดับที่ผมมองว่าไม่ใช่หนังที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยอีเลียมซิ่งแม่งหนังเหี้ยผมไม่กล้าพูดว่าอีเลียมซิ่งคือหนังเหี้ยเพราะอีเลียมซิ่งเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาทำให้ใครแล้วผมเชื่อเลยว่าเขารู้แม้กระทั่งว่าคนดูจะหัวเราะและสนุกตรงไหนจริงๆแล้วส่วนเนี้ยคือส่วนที่ต่อให้คุณจะทำหนังแนวไหนเซอร์วิสใครหรือหนังเหี้ยหนังดีหนังทุนสูงทุนต่ำหนังเกรดบีอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หนังทุกแนวทุกเรื่องมีต้องมีก็คือเดาคนดูให้ได้ว่าเฮ้ยกูทำตรงนี้ในช่วงนี้แล้วคนดูจะสนุกหนังเรื่องนี้แม่งทำตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของการทำหนังเหมือนกันตรงเนี้ยพี่พึกทำเรื่องนี้ได้อย่างทะลุปุโป่งแค่ที่เหลือนอกจากนั้นน่ะมันไม่ใช่หนังที่ทำให้ผมดูอ่ะผมไปนั่งดูในโรงผมก็แบบหาวแล้วหาวอีกหาวแล้วหาวอีกอ่ะไม่นางเอกไม่ฮ่าฮ่าฉันจะฆ่าไม่ฉันจะไม่คอมเมดี้ไบโพล่าดูแล้วกูจะบ้าครับใครที่เป็นแฟนคลับเบลล่าจริงๆเบลล่าผมชอบนะถ้าพูดถึงเบลล่าเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยอยากเห็นเบลล่าเล่นหนังที่แบบเข้มข้นสักครั้งหนึ่งหนังนะไม่ใช่ละครนะอยากเห็นเบลล่าเล่นภาพยนตร์ที่แบบเนื้อเรื่องเข้มข้นน่ะยิ่งถ้าเป็นเทเลอร์นะผมเป็นคนชอบดูเฮอร์เรอร์เทเลอร์ไงยิ่งภาพมาในแนวเฮอร์เรอร์เทเลอร์แล้วเล่นบทที่แบบเข้มข้นเลยโชว์สกิลเลยเนี่ยไอ้เหี้ยน่าจะดีกว่านี้หนังเรื่องนี้เบลล่าไม่ได้ไม่โชว์สกิลครับแต่สิ่งที่เบลล่าเล่นหรือสิ่งที่ภาพยนตร์มีพื้นที่ให้นักแสดงทุกคนได้เล่นน่ะมันแค่แบบในละครเราก็ได้ดูไงเออแค่นั้นเองเหมือนกับเราดูละครตอนดูแบบละครหลังข่าวเราก็เคยเห็นเบลล่าเล่นคาแรคเตอร์อะไรประมาณนี้แค่เอามาขยายให้ใหญ่ขึ้นมากขึ้นโอเคมันเราอาจจะเคยเห็นเบลล่าเล่นแบบนี้ในจอทีวีนะครับผมแต่มันอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้นี่ใหญ่มากมากแบบมากมากอ่ะภูเขาไฟฟูจิที่ว่าสูงแล้วนะแม่งการแสดงของหนังเรื่องนี้ของนักแสดงทุกคนแม่งสูงและใหญ่กว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นล้านเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบหนังคอมเมดี้ไทยแบบนี้นะครับคือไปดูตัวอย่างแล้วรู้สึกอยากดูนะก็ไปดูเลยเพราะหนังทั้งเรื่องมันก็จะเหมือนตัวอย่างที่ทุกคนดูนั่นแหละเพราะฉะนั้น
อ่ะโอเคครับความรู้สึกหลังดูของผมที่มีต่อเอเรียมซิ่งก็ประมาณนี้นะและก่อนจากกันไปนะครับผมฝากทุกคนฝากด้วยครับฝากแว่นออฟตัสสำหรับทุกคนด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหนอนหนังและกำลังมองหาแว่นกรองแสงตัวใหม่นะครับผมรับประกันหนอนหนังรับประกันว่าถ้าคุณซื้อออฟตัสไปใช้ไม่ผิดหวังต้องใช้คำว่าแข็งแรงและเหนียวทนทานงอไม่หักเอางี้ดีกว่าเออเหมือนแบบนั่งทับสมมติอุบัติเหตุเผลอจุ๊บ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 ไม่หักและกองแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีรุ่นที่ผมใส่อยู่นี้เป็นรุ่น Optus Zero นะครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปสอบถามได้เลย Optus ไม่ได้มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะเออมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมลองไปดูละกันส่วนใครที่สนใจแจงโค้ดนี้กับทาง Optus ลด100บาทเลยคือ Worm MoviesWorm คือหนอน Movies คือหนังมี S ด้วยนะครับผมบอกโค้ดนี้ไปด้วยลดเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังทุกคนเอ้ยยังไงฝากด้วยครับฝากแว่นออฟตัสไว้กับชาวหนอนหนังด้วยนะครับผมและใครที่สนใจเสื้อนะครับผมเสื้อหนอนหนังเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับผมครั้งนี้จะมาในคอนเซ็ปต์ Three Memories of the Worm 2019คือ3ความทรงจำดีๆตอนปี2019ปีที่แล้ว3ความทรงจำดีๆของหนอนที่มีต่อโจ๊กเกอร์3ความทรงจำดีๆของหนอนที่มีต่ออาร์ส3ความทรงจำดีๆของหนอนที่มีต่อพาราไซต์ผมเชื่อว่าเป็น3เรื่องที่แม่งอยู่ในความทรงจำและอยู่ในใจของชาวหนอนหนังจริงๆเป็นท็อป3ของชาวหนอนหนังเลยว่าได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะบันทึกเรื่องราวร่วมกับคุณจอร์ด8ลิ้วลงเสื้อยืดเกรด A คุณภาพนอกคือเสื้อของผมเนี่ยเป็นเสื้อคอตตอนเกรด A นะครับคุณภาพนอกนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงใส่สบายครับใส่สบายตัวละ599บาทแต่ไซส์ 2XL ขึ้นไปจะตัวละ699บาทไม่รวมค่าจัดส่งสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วทัก LINE @worldmovies มีแอดด้วยและพรีออเดอร์ได้เลยนะครับผมจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะ อ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากหนึ่งเรื่องนะฮะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันเลือกที่จะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้เอเรียมซิ่งไม่คุยกับผมซึ่งจริงๆรู้ก่อนแล้วแหละแต่ว่าอยากจะไปพิสูจน์อีกครั้งนึงไงว่าผมจะคิดผิดหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ก็โอเคเอเรียมซิ่งไม่ได้คุยกับผมนะครับผมแต่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ